ครับสวัสดีครับผมแทนคุณกิติศักดิ์นะครับโฆษกกรรมาธิการนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือว่าการแก้ไขปปป.48หรือว่าไม่ใช่ปปป.48แต่ว่าแพ่งพาณิชย์แล้วก็พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งมีความคืบหน้า ไปอย่างมากด้วยกันนะครับโดยสาระสำคัญที่ได้มีการพิจารณาไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่8มาตราด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่มาตรา1435นะครับมาตรา1435เนี่ยนะครับก็จะเป็นมาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการเรื่องอายุนะครับเราก็ยังยืนอยู่ที่อายุ17ในการที่จะมั่นนะครับแล้วก็ในการที่จดทะเบียนนะครับซึ่งอายุ17นี่ก็มีความสำคัญเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากชายหญิงเป็นบุคคลนะครับในกรณีสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็มาตรา1437นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความสมบูรณ์ของการมั่นสิทธิในการมั่นนะครับรวมถึงสินสอดนะครับมาตรา1439นะครับก็คือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับการเรียกคืนของมั่นหรือกรณีที่ผู้มั่นนั้นผิดสัญญานะครับไปจนถึงมาตรา1440นะครับก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องความเสียหายนะครับของผู้มั่นผู้รับมั่นนะครับรวมทั้งเรื่องของเรียกว่าบุคคลผู้กระทำการแทนบิดามารดาและบิดามารดานะครับคือหลังจากเรียกค่าทดแทนแล้วก็จะมีค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับมาตรา1441นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิในการเรียกค่าทดแทนหรือว่าเรียกของมั่นคืนนะครับหรืออื่นๆนะครับแล้วก็มาตรา1441เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเรียกค่าทดแทนของการคืนของมั่นในกรณีผู้มั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตก่อนสมรสนะครับก็จะมีความแตกต่าง1442นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขการบอกเลิกสัญญามั่นนะครับในกรณีมีเหตุอันเกิดแก่ผู้รับมั่นอันทำให้ผู้มั่นไม่ควรสมรสกับผู้รับมั่นนะครับแล้วก็มาตรา1443นะครับก็คือเป็นเรื่องของบทบัญญัติเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญามั่นในกรณีที่มีเหตุอันเกิดแก่ผู้มั่นอันทำให้ผู้รับมั่นไม่สมควรแก่สมรสกับผู้มั่นด้วยนะครับก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะเป็นเช่นว่ามีการประพฤตินอกใจนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับ